นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่12มิถุนายน2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชอันทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้กระแสต้องยกให้กับพวกเขาเลยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ2022ถึง2023การคว้าทริปเปิลแชมป์ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยปิดจ็อบได้สำเร็จเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับเท่ากับว่ามาคุมซิตี้ตอนนี้ได้ครบทุกแชมป์เหลือสโมสรโลกกับซูเปอร์คัพอีก2รายการซึ่งอาจจะได้ยอดซีซั่นหน้าอาจจะได้แล้วเนี่ยใช่มันคือการต่อยอดจากการที่คุณเนี่ยต้องได้แชมป์ UCL ก่อนใช่วันนี้เราจะมาเจาะลึกความยิ่งใหญ่ของแมนซิตี้กันหลายคนบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นยุคสมัยของทัพเรือใบสีฟ้าเนี่ยไปอีกกี่ปีกว่าจะมีใครทีมอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนกับเข้ามาแบ่งทอนอำนาจไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของแมนซิตี้กันนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็แน่นอนครับผู้สนับสนุนใจดีของเราฝากไว้ด้วยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบบว่าเดี๋ยวจำกัดมหาชนครับวันนี้ขอคำว่า Triple Champ Triple Champ นี่ยอดแล้วก็ขอฝาก K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะหัวข้อของเรากับแมนซิตี้ในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนใช่นะกับแฟนๆแมนซิตี้ทุกๆท่านนะคือผมเชื่อว่าเป็นแชมป์ที่รอคอยพรีเมียร์ลีก FA Cup ได้มาผมว่าพวกเขาก็ฟินใช่แต่มันยังไม่ได้ฟินแบบบทล็อกบทล็อกจริงๆคืออันนี้นี่คือเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เลยหลังจากได้ UCL ไปแล้วคือมันใช้คำว่าสิ้นสุดการรอคอยเลยก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ชีคมันซูมาเทคโอเวอร์แมนซิตี้เมื่อปี2008หลังจากนั้นพวกเขาพยายามมาตลอดเกี่ยวกับ UCL เคยไปรอบรองปี2021ไปถึงรอบชิงปีที่แล้วไปถึงรอบรองจะเข้าชิงอยู่แล้วเจอโกงความตายมาดริดคือมันเกือบมาหลายทีแล้วสำหรับแมนซิตี้แล้วก็ในที่สุดพวกเขาทำสิ่งที่ต้องการที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรได้สำเร็จเพราะว่าผมยังจะเข้าใจแฟนแมนซิตี้เพราะว่าตอนที่เชลซียังไม่เคยได้ UCL จะโดนค่อนขอดว่าเจ้ายุโรปอะไรไม่เคยได้ UCL ทีมระดับท็อปยุโรปอะไร UCL ไม่เห็นเคยมีใช่ไหมแต่พอมันได้ความภาคภูมิใจมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นของซิตี้เนี่ยความภาคภูมิใจหลังจากนี้มันจะมาแบบล้วนๆแล้วมันไม่ได้แค่แบบUCL สมัยแรกอย่างเดียวมันทริปเปิลแชมป์ด้วยไงถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าจุดแรกเนี่ยคือแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก้าวข้ามการเอาชนะเกมในแมตช์ใหญ่ๆแมตช์สำคัญใน UCL ได้นะตรงจุดนี้เนี่ยก็เป๊ปต้องให้เครดิตเรื่องของการปรับแก้เกมด้วยนะเรื่องของแท็กติกต่างๆเนี่ยก็ต้องให้เขาจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้ในยุคของเป๊ปครับหลายต่อหลายปีคือเป็นตัวเต็ง UCL มาตลอดไม่เคยไปถึงแชมป์สักทีมาตกม้าตายด้วยเหตุผลบางอย่างนะในรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆใกล้เคียงสุดคือเข้าชิงกับเชลซีปี2021แล้วก็แพ้เชลซีในภาพนี้นะครับ0ประตูต่อ1ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ก้าวข้ามความกดดันในเกมรอบลึกๆหรือว่านัดชิง UCL ได้สำเร็จแล้วแต่ว่าพอมาในเกมหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยคือการปรับแผนแล้วก็การปรับแท็กติกนะตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าเราดูความแตกต่างนะจากรอบชิงในปีนี้กับรอบชิงกับเชลซีนะครับคือแกนหลักนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นทีมชุดใหญ่ในปีนั้นแหละหลายต่อหลายคนนะแต่ว่าเป๊ปบอกว่าจุดหนึ่งที่ทำให้ดีขึ้นคือเรื่องของการเล่นเกมรับเป๊ปบอกว่าผมคิดว่าเราเนี่ยเล่นเกมรับในกรอบเขตโทษกันได้ดีขึ้นนะเรามี4เซ็นเตอร์แบ็กบวกกับวอล์กเกอร์อีก1คนเรามีเกมรับที่ดีแม้ต่อให้เราพลาดบ้างในเกมเนี่ยแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังแข็งแกร่งอยู่ยิงเยอะเหมือนเดิมเกมรับก็เสียประตูน้อยลงด้วยนะครับแล้วคู่แข่งเนี่ยโหกว่าจะเจาะได้ก็ต้องทลายแบบแนวรับของซิตี้หลายต่อหลายด่านเลยเขาไปปรับจูนเรื่องของการป้องกันในกรอบเขตโทษเขาใช้คำว่า4เซนเตอร์บวกกับคลายวอล์กเกอร์ใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ย4เซนเตอร์มันคือตำแหน่งก่อนลงเล่นพอลงไปเล่นจริงๆอ่ะเซนเตอร์มันคือ3คนก็คืออาร์เก้อาคานจีแล้วก็โรเบนดิอาสส่วนเซนเตอร์อีกคนนึงอ่ะขุบไปเป็นกลางก็คือจอห์นสโตนจอห์นสโตนตอนนี้เป็นกองกลางตัวรับแล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยจริงๆถ้าก่อนเกมเนี่ยเขาไม่เจ็บไม่มีอาการแบบบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอาจจะได้สตาร์ทตัวจริงแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บนิดนึงก็เลยได้ลงเป็นตัวสำรองแทนไอ้ความสมดุลนี้มันเป็นอะไรที่
หลายคนอาจจะมองข้ามนะคือบางคนอาจจะไปโฟกัสว่าโอ้โหมีเควินเดอร์บอยมีกิลิชที่แบบโอ้โหสร้างสรรค์โอกาสเยอะสุดในแชมเปี้ยนลีกปีนี้มีมาเลสมีฮาลันยิงถล่มทลายแต่ไอ้โครงสร้างจากข้างหลังที่เป๊ปพูดว่าเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงอะผมว่ามันเห็นภาพเนาะอย่างที่บอกว่าสังเกตว่าไอ้กองหลังของแมนซิตี้ทุกคนมันคือแบบว่ามีความยืดหยุ่นทุกคนเลยนะแล้วเล่นน่ะแต่ละคนผมว่ามีทักษะเบสิกที่เขาเรียกว่าอะไรอะดีออกบอลจากข้างหลังได้ทุกคนเลยรวมทั้งโรดี้รวมทั้งสโตนทั้งอีก3เซนเตอร์ที่อยู่ด้านหลังมันเลยกลายเป็นว่าบิ้วขึ้นไปแล้วก็เกมรับดีด้วยเมื่อแผนมันไม่ผิดเพี้ยนเล่นแผนนี้มาครึ่งซีซั่นแล้วมันประสบความสำเร็จอ่ะพอเป๊ปเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่ใช้ความอินดี้เหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันก็ปังครับนะครับจุดหนึ่งที่เราต้องคุยกันต่อเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมครั้งนี้แล้วก็พูดถึงคนที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดคนนึงในนัดชิงชนะเลิศก็คือจอห์นสโตนนะครับสื่ออย่างสกายสปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าการปรับจอห์นสโตนมาเล่นมิดฟิลด์เนี่ยนี่คือกุญแจสำคัญเลยนะของแผน3-2-4-1สโตนเนี่ยเผยความรู้สึกกับบทบาทมิดฟิลด์เขาบอกว่าผมไม่ใช่เซนเตอร์นะแล้วตำแหน่งผมก็ไม่เหมือนกลางรับด้วยผมเล่นเหมือนเป็นมิดฟิลด์เบอร์8มากกว่ามิดฟิลด์เบอร์8คืออะไรให้เข้าใจแบบนี้เบอร์6ก็คือตัวตัดเกมเบอร์8ตัวเชื่อมเกมเบอร์10ตัวทำเกมให้เข้าใจกันง่ายๆสิ่งที่สโตนสื่อก็คือเขาไม่ใช่ตัวรับด้วยนะเป็นเบอร์8คือเป็นคนเชื่อมเกมคือเชื่อมขึ้นไปข้างบนด้วยอยู่แบบขึ้นลงอ่ะแสดงว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยในรายละเอียดในสนามเนี่ยคนที่เป็นเบอร์6คือโรดรีใช่ครับใช่ไหมแล้วก็จอห์นสโตนเป็นเบอร์8แล้วผมสังเกตวันนั้นน่ะจอห์นสโตนจะยืนสูงกว่าโรดรีนิดๆจริงๆนะนะครับแล้วจอห์นสโตนบอกว่าเขารักบทบาทนี้ด้วยในการเล่นเป็นเบอร์8นี่คือคีย์สำคัญของแท็กติกใหม่เป๊ปยุค2023ที่ได้ทริปเปิลแชมป์ครับแล้วก็เป๊ปบอกว่าสาเหตุที่เล่นแบบนี้เพราะว่าชอบความนิ่งไม่ตื่นสนามแล้วก็ต่อให้คู่ต่อสู้จะบีบจอห์นสโตนก็เอาตัวรอดได้หมดตัวอย่างในเกมนัดชิงเนี่ยจอห์นสโตนแทบไม่เสียบอลเลยนะครับมีสถิติพยายามเลี้ยงผ่านคู่แข่ง6ครั้งแอทเทมป์นะ6ครั้งแล้วก็สำเร็จ6ครั้งเลยก็คือ 100% เป็นสถิติเลี้ยงผ่านในนัดชิงชนะเลิศ UCL มากที่สุดเทียบเท่ากับลีโอเนลเมสซี่เมื่อปี2015ที่ได้ชนะกันเจอกับยูเวนตุสนะครับยุค MSN ครับระบบใหม่3-2-4-1เนี่ยตอนช่วงแรกที่ยังเป็นแบ็คหุบเข้ามายิงคู่โรดี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่านัดสำคัญที่บันทึกเอาไว้คือเกิดขึ้นในรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2ที่ถล่มไลซิก 7-0 พวกเกมนั้นเนี่ยเริ่มเอาสโตนมาเล่นเอามาหุบเข้ามาคือปกติเนี่ยคือจะเอาแบ็คขวา อาชีพหุบเข้ามาลูอิสใช่ไหมจะเอาลูอิสดาวรุ่งใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยสื่อบอกว่ามันคือครั้งแรกที่เอาสโตนหุบมาเล่นตอนเจอกับไลซิกแล้วก็ปรากฏว่าเวิร์กนะครับแล้วก็ใช้ยาวจนจบซีซั่นสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปเปิลแชมป์ได้เราจะเห็นจากกราฟิกตัวนี้ครับดูอันซ้ายก่อนแล้วกันฮิตแมปของจอห์นสโตนก็จะเห็นเลยว่าไปมาๆเนี่ยเล่นตรงแดนคู่ต่อสู้เยอะกว่าแดนตัวเองอีกนะไปเข้มด้านบนมากกว่าเข้มด้านล่างอีกนะครับก็ไม่แปลกใจที่เขาบอกเป็นเบอร์8คือถ้าเป็นเบอร์6เนี่ยฮิตแมปหรือว่าสีแดงๆเนี่ยมันต้องอยู่ต่ำกว่านี้อันนี้อยู่สูงด้วยเป็นเบอร์8จริงๆนะครับแล้วก็อันที่2คือ pass map สีเขียวนะครับคือผ่านบอลสำเร็จนะครับสีน้ำเงินคือสร้างโอกาสแล้วก็สีแดงคือส่งบอลพลาดก็จะเห็นว่าส่งบอลพลาดน้อยมากส่วนใหญ่เป็นสีเขียวหมดเลยแล้วก็อันที่3นะครับ event by zone ก็คือว่าเฮ้ยเขาพยายามไปเล่นไปผ่านบอลโซนไหนบ้างของพื้นสนามก็จะเห็นว่าตรงเบอร์8ฝั่งขวานั่นแหละใช่ฮะเรากำลังพูดถึงแบบสิ่งที่ปกติเราพูดถึงแมนซิตี้ทุกๆปีเราพูดแต่ว่าเกมลุกแต่ครั้งนี้สังเกตนะสื่อมาโฟกัสที่เกมรับกับการเปลี่ยนแทคติกตรงนี้ว่าเหมือนเป๊ปเองก็เหมือนทำลายกำแพงตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้หรือใส่ใจแต่อาจจะยังไม่ได้เน้นสุดๆขนาดนี้แต่อันนี้คือสุดจริงคือถ้าถามผมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนัดชิงปี2021เขาบอกว่าตอนนั้นโค้ชเชลซีเป็นโทมัสทูเคิลเขาบอกว่าเขามองว่ารับมือยากตรงที่แผนของทูเคิลอ่ะมันบิวอัพกัน5ตัวก็คือ3เซนเตอร์กับ2กองกลางตัวรับใช่ไหมครับตอนนี้เป๊ปก็บิวอัพ5ตัวนะก็คือ3เซนเตอร์รวมจอห์นสโตนรวมโรดี้แต่ว่ากันตามตรงมันแอดวานซ์ยิ่งกว่าเชลซีตอนนั้นเยอะมากนะเพราะว่าของเป๊ปไปไกลมันไปไกลมันประสบความสำเร็จทริปเปิลแชมป์แล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าฐาน5อย่างเดียวแต่ของเป๊ปมันเป็นฐาน5ในแบบที่อีก5คนที่เหลือไม่รวมผู้รักษาประตูมันโอเวอร์โหลดสุดตัว มันบุกสุดตัวกลางรุกคู่กองหน้าปีกซ้ายขวา มันทำให้แบบไม่น่าเชื่อว่าแบบอย่างของเชลซียังมีวิงแบ็กไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีวิงแบ็กเกมด้านข้างจะไม่ร่วมมันก็พอเข้าใจได้อันเนี้ยวิงแบ็กก็ไม่มีเป็นปีกหมดเลย
แล้วพอถึงเวลาที่ต้องเล่นเกมรับจะโดนโต้กลับด้านข้างไอ้เซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาเวิร์กเรทก็ดีมากๆอาเก้กับอาคันจีสมมติจะโดนโต้ทางฝั่งอาเก้อาเก้มันก็จะฉีกตัวเองไปเหมือนเป็นแบ็คธรรมชาติและตรงกลางที่มันหลวมๆเนี่ยโรดี้กับจอห์นสโตนก็จะผัดถอยลงมาเล่นให้เพราะว่าโรดี้กับทีมชาติสเปนก็เคยเล่นเซนเตอร์เล่นจอห์นสโตนมันก็เซนเตอร์มาก่อนใช่ผมเลยรู้สึกว่ามันลงตัวสิ่งที่เขาคิดไว้อะมันเพอร์เฟกต์อะเกมรุกก็เทพเกมรับการแบบสลับฟันปลาเพื่อไม่ให้ตำแหน่งไหนมันโบอะใช่มันเลยคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ต่อให้เจอทีมโต้กลับเร็วๆเล่นเกมด้านข้างดีๆแผนของเป๊ปชุดนี้ที่มันสลับตำแหน่งกันตลอดเวลาแม้กระทั่งเกมรับเนี่ยมันถึงเพอร์เฟกต์มากๆสุดยอดอ่ะทีนี้เรามาดูกราฟิกกันหน่อยนะครับว่าทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ได้ทริปเปิลแชมป์เนี่ยมีใครทำได้บ้างนะครับเป็นทริปเปิลแชมป์เมเจอร์นะฮะก็คือต้องเป็นบอลถ้วยในประเทศถ้วยใหญ่บอลลีกแชมป์ลีกนะครับแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่ายูโรเปียนครับยุโรปถ้วยใหญ่นั่นเองนะครับแมนซิตี้ทำได้ในปีล่าสุดครับ 2022-23 เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมที่8นะฮะบาเยิร์นนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทำได้แล้ว2ครั้งด้วยกันก็คือซีซั่น 2012-13 แล้วก็ 2019-20 อินเตอร์มิลานเคยทำไว้ปี 2009-2010 1สมัยนะครับ1ครั้งส่วนบาร์เซโลนาเป็นอีก1ทีมครับที่ทำได้2ครั้งเหมือนกันนะก็คือปี 2008-2009 แล้วก็ 2014-2015 แมนยูไนเต็ดครับนี่ได้ในปี 1998-99 นะครับเป็นปีประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นมี PSV ด้วย 1987-88 มีอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม 1971-72 นะครับแล้วก็เซลติกครับถ้าจะว่ากัน1ทีมแรกจริงๆเลยต้องเป็นเซลติกนะ 1966-67 นะครับถือว่าแบบเราพูดกันแบบนี้ดีกว่าถือว่าแมนซิตี้ทำได้แบบนี้แบบมันจะมีแบบคนอื่นมาเกทับกันไหมว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันอะไรแบบนี้อย่างที่เราพูดไปนะครับทำคือผมว่ามันแล้วแต่ความชอบคือทุกทีมอ่ะคุณลองไปนั่งลิสต์รายชื่อคุณจะบอกว่าทริปเปิ้ลแชมป์ของอินเตอร์มิลานยิ่งใหญ่กว่าทริปเปิ้ลแชมป์ของกลาสโกเซลติกไหมผมว่ามันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ใช่เพราะในมุมของเซลติกในยุคของเขาในยุคของเขาเขาก็คิดว่าเฮ้ยการที่พวกเราจะเป็น3แชมป์ได้เนี่ยมันยากนะคือมีเงื่อนไขมันมีโจทย์ต่างๆแล้วปีนั้นเขาได้4แชมป์ด้วยใช่เนี่ยแล้วเราจะไปพูดว่าบาร์ซ่ากับบาเยิร์นที่ได้2ครั้งทำได้2ครั้งเหมือนกันเนี่ยทีมไหนยิ่งใหญ่กว่ากันผมว่ามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้คืออย่างทีมอื่นเนี่ยครับอย่างเซลติกเนี่ยโอเคถ้าเรามองถ้วยในประเทศมันอาจจะง่ายแต่การที่เขาได้ยูโรเปียนคัพด้วย มันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าเขาสุดเหมือนกันนะในยุคของเขานะนะครับเนี่ยเราจะเปรียบเทียบยังไงซิตี้ได้ในปีนี้ในฤดูกาลนี้คุณจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่า PSV Ajax ที่ก็เคยได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันมันก็พูดไม่ได้ใช่ครับนะครับดังนั้นไอ้ดราม่าที่กำลังมีอยู่ในโซเชียลตอนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยซิตี้ยังไงก็สู้แมนยูไม่ได้ผมว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชื่นชอบของเราแต่ว่าในมุมของนักเตะอย่างที่เราเคยเอาบทสัมภาษณ์ของเดวิดแบ็คแฮมหรือว่าคนนั้นคนนี้ที่เขาอยู่ในทีมชุดนั้นๆน่ะเขาจะบอกว่าในยุคของตัวเองทีมของตัวเองสุดยอดที่สุดมันก็มองได้เพราะเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จในมุมของตัวเขาเองอ่ะสำหรับผมยังไงก็ตาม3แชมป์ก็คือ3แชมป์ความศักดิ์สิทธิ์คุณค่าผมว่าเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะมองว่าไอ้ทีมที่ทำได้แต่ละทีมเนี่ยตีมันมาเป็นแบบไหนใช่อะอย่างมุมถ้าเกิดคุณมองในมุมแมนยูผมเป็นคนกลางผมไม่เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะแมนยูมันเป็น3แชมป์ปีที่แบบคลาสสิกตรงที่ว่า FA คัพเนี่ยมันมีนัดเจออาร์เซนอลไรอันกิกส์แหวกครึ่งสนามไปยิงแชมเปี้ยนส์ลีกยิงแซง2ลูกช่วงทดเจ็บครับมันก็จะมีคำว่าปาฏิหาริย์ตีมปาฏิหาริย์ดูยิ่งใหญ่แต่ของซิตี้ก็เหมือนที่บอกไปมันคือตีมเพอร์เฟคสำหรับผมเนี่ยฟีลลิ่งของผมที่ดูซิตี้ของเป๊ปได้ทริปเปิลแชมป์เนี่ยผมว่าฟิลลิ่งเดียวกับบาเยิร์นกับบาร์ซ่าก็คือแบบถามว่าตอนบาร์ซ่าที่ได้ทริปเปิลแชมป์2รอบเพอร์เฟคไหมก็เพอร์เฟคเพอร์เฟคใช่ไหมบาเยิร์นที่ได้ทริปเปิลแชมป์2รอบเพอร์เฟคไหมรอบแรกเป็นยุคโรเบอรี่รอบ2เป็นยุคเลวานก็เพอร์เฟคผมเลยมองว่าสำหรับผมอะซิตี้ก็มันคือคุณค่าความสำเร็จทีมเดียวกันกับบาร์ซ่าบาเยิร์นสำหรับผมขยายความสิ่งที่บอสพูดก็คือทีมต่างดาวอะผมรู้สึกแบบนี้จริงทีมต่างดาวทีมแบบมันสู้ใครสู้เขาไม่ได้เลยในปีนั้นที่เขาได้ทริปเปิ้ลแชมป์มันเป็นแบบนั้นไอ้พวกไหนบาเยิร์นแมนซิตี้บาร์ซ่าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่อย่างแมนยูมีเรื่องของความคลาสสิกเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่แมนยูไม่ได้ถึงเป็นต่างดาวขนาดนั้นนะปีที่ได้ทริปเปิ้ลแชมป์ถูกป่ะถ้าไม่ได้เพอร์เฟคถ้าเทียบความรู้สึกของทีมที่เจอแต่เก่งนะแต่เก่งเพราะในยุคนั้นเป็นทริปเปิ้ลแชมป์ได้ก็โคตรยากเหมือนกันใช่แต่ว่าสุดท้ายคุณลองดูเนี่ยมีแค่8ทีมอ่ะฟุตบอลเตะกันมาเป็น100ปีมีแชมเปี้ยนลีกมีไม่รู้จะเป็น100ปีแล้วมั้งตั้งแต่เป็นยูโรเปียนคัพอะนะ
เพิ่งมีทำได้แค่8ทีมนั่นแปลว่าคุณเป็น1ใน8ใช่มันก็ภูมิใจได้แล้วแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจคำใครนะฮะคุณก็คือยิ่งใหญ่อยู่ดีนะฮะครับทีนี้เป๊ปเขาพูดติดตลกนะหลังจากคว้าแชมป์ได้แล้วคือตอนเนี้ยแชมป์สูงสุดคือเรอัลมาดริด14สมัยแมนซิตี้ได้มาสมัยนึงตามหลังอยู่13สมัยเป๊ปเขาก็บอกว่าเอ้ยพวกเขานำหน้าเราอยู่13สมัยนะแต่มาดริดคุณอย่าหลับนะถ้าคุณเผลอหลับเนี่ยเหมือนกระต่ายกระเต่าเดี๋ยวพวกผมวิ่งแซงและเขาใช้คำว่า justแค่13ทำไมแต่แบบว่าในมุมของเป๊ปผมก็โจ๊กนะโจ๊กคือสื่อบอกว่ากาเดล่าโจ๊กพูดแบบติดตลกอารมณ์แบบว่าสมมตินักข่าวถามว่าแบบเนี่ยเหลือคุณแบบพูดถึงมาดริดหน่อยเจ้ายุโรปพวกคุณยังไงแบบเป๊ปก็อาจจะแบบเฮ้ยระวังนะอีกแค่13เองอีกแค่13แบบอารมณ์แบบมาโจ๊กในความจริงไม่ได้ไงอย่าหลับนะอย่าเผลอหลับไอ้ที่อย่าเผลอหลับเนี่ยผมว่าในอังกฤษด้วยกันอย่างเช่นทำเนียบทีมที่เคยได้แชมป์ยุโรปใช่ไหมถ้าเขาได้อีกสมัยนึงเขาเท่าเชลซีกับฟอเรสต์คือเชลซีกับฟอเรสต์ได้2สมัยวิลล่าได้1สมัยวิลล่านี่คือเท่ากับซิตี้แล้วสมมุติถ้าเกิดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสมมุตินะทำแบบที่มาดริดเคยทำแชมป์ UCL 3ปีติดทำแมนยูนะแมนยูในแชมป์ยุโรป3สมัยแล้วเกิดถ้าเป๊ปไม่ลาออกคุมทีมเป็น10ปีเนี่ยคือโอเคช่องว่างกับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูล6สมัยใช่มั้ยครับแมนซิตี้1สมัยมันก็ยังห่างกันอยู่แต่เขาว่าวงการฟุตบอลไม่แน่ไม่นอนในอนาคตข้างหน้าคือกับมาดริดอ่ะผมไม่เชื่อว่าเป๊ปจะทำได้แต่ในอังกฤษด้วยกันไม่แน่นะไม่คือเอาแค่ในยุคเป๊ปคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีทางแต่คำพูดเป๊ปเนี่ยมันก็เป็นคำพูดติดตลกนะแต่เขาบอกว่าดูคำนี้ให้ดี we are on our way เราก็แบบอยู่ในเส้นทางของเรานะแบบอาจจะหมายถึงคนที่มาสานต่อจากเขาด้วยไหมแต่ผมมองแบบขวัญคือมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นเอาอย่างนี้เป๊ปตอนคุมบาร์ซ่าเวอร์ชันร่างต่างดาวอ่ะแบบมีเมสซี่อ่ะเมสซี่ที่แบบร่างทองโคตรอ่ะยังป้องกันแชมป์ไม่ได้เลยนะยังได้แค่ปีเดียวเลยแชมเปี้ยนลีกมันเป็นบอลรายการที่มันถ้าเต็ง1ได้อะเราก็ไม่ต้องดูแล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้แปลว่าสังเกตว่าเต็ง1ไม่ค่อยได้ด้วยใช่มันเป็นรายการแปลกมันผูกขาดมันเป็นรายการแปลกเต็ง1ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีนานๆทีที่ได้อย่างแมนซิตี้รอบปีนี้เป็นเต็ง1แล้วก็ได้คือเป๊ปจะทำได้เวลาได้5สมัยติดอย่างวัดเด็ดอะแค่นี้ก็โหดแล้วถ้าถามผมเท่าเชลซีเท่าแมนยูอ่ะมีสิทธิ์ผมว่ามีสิทธิ์ของลิเวอร์พูลเป็นเหมือนบอสในอังกฤษแล้วของแมนซิตี้ของเรอัลมาดริดมันคือบอสแบบ global ระดับโลกครับก็ถือว่ามาถูกใช้ว่ามาถูกทางแล้วแต่ที่แน่ๆประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้ผมว่าจะถูกเขียนเพิ่มไปอีกเยอะเลยไอการได้แชมป์ถ้วยนี้อย่างนี้บอสบอกเป็นการปลดล็อกและการปลดล็อกบางทีมันทำให้มั่นใจแล้วนิ่งขึ้นสมมติคุณคิดดูว่าเนี่ยปีหน้าแมนซิตี้หรือหลังจากนี้ต่อไปเขาจะไปเล่นด้วยความที่ว่าเขาเคยเป็นแชมป์ยุโรปแล้วเขาจะนิ่งขึ้นเยอะแล้วมีความมั่นใจมันจะน่ากลัวขึ้นอ่ะประสบการณ์ที่แบบติดขึ้นติดยศแล้วอ่ะนะฮะอย่างสองครั้งที่ชิงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีลูกเกรงแต่ถ้ามีโอกาสได้ชิงคนที่3เนี่ยว่าเขาเนี่ยโอ้โหนิ่มอ่ะครับอ่ะรอติดตามดูนี่คือความยอดเยี่ยมของแมนซิตี้นะครับที่เราเก็บสถิติแล้วก็เบื้องหลังมาฝากกันนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนจากกันครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงค์จากกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพลัสด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเกมกระชับมิตรสเปอร์กับเลสเตอร์23กรกฎาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็บัตรขายแล้วที่ ticketmelon.com นะสามารถซื้อกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ